ก็จะทำกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนเรื่อยๆที่ในขณะนี้การลงสายสะพานที่กำลังมาใหม่ก็มีที่มีรูปเก่าก็กำลังทยอยกลับไปและก็ที่มาใหม่ก็กำลังเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้มาจุดเกลือได้มาสะสมได้มาให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีของคุณสงกรานต์บ้านเราซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในคราวครั้งนี้ก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีถวายแก่วัดพุทธมหาธาตุเพื่อจะได้เป็นกองทุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งจะมีการก่อสร้างศาลาหรือประสงค์ในโอกาสต่อไปและก็ประสบการณ์อีกอย่างก็คือว่าเราได้มีการรำลึกถึงประเพณีดีงามที่เราได้เคยปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่โบราณโบราณก็ถือว่าเป็นสิ่งประเพณีที่ขาดเสียได้ก็คือมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยซึ่งในเบื้องต้นที่ผ่านมาในช่วงเช้าก็มีการได้พระรับศีลและก็พระสงฆ์เจ้าทุกท่านหลังจากนั้นญาติโยมก็ใส่บาตรใส่บาตรตักบาตรแล้วก็ถวายพระทหารเองแก่พระสงฆ์เจ้าในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในช่วงบ่ายที่จะมีขึ้นในเร็วนี้นั่นก็คือกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีและก็รดน้ำดำหัวรดน้ำพระซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราทั้งหลายในโอกาสตอนสงกรานต์เช่นนี้จะขาดไม่ได้ก็ดีใจกับร้านค้าต่างๆที่ได้มาส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมให้มีความสนุกสนานในการร่วมกันแล้วก็ร้านสายดาวซึ่งเป็นร้านสายดาวการกุศลบางคนก็อาจจะบอกว่าสลากที่ไรได้แจกมามากก็แสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ที่บุญยาวบุญหลายเพราะว่าเส้นธรรมะนั้นมันยาวก็ต่อกันไปเรื่อยมันยาวเป็นผู้มีบุญยาวบุญมากที่อะไรก็ตามพบบาปประสบการณ์หรือว่าเป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยซึ่งเป็นสิ่งของแต่เราก็ยังได้บุญเพราะว่าการที่ได้ขออนุญาตว่าถ้าประสงค์ในการที่จะจัดงานขึ้นในคราวครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีแล้วยังเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาเช่นการสะสมบุญสะสมบุญสะสมทรัพย์ในการที่จะก่อสร้างสลายในการทำการต่อไปก็ขอดีใจกับคนที่ได้ข้าวน้ำหนัก20กิโลนั่นไงสามตัวสามตัว20กิโลกรัมแสดงว่าทำบุญไม่ดีทำบุญไม่ดีจะทำงานแค่2กิโลได้ข้าว20กิโลกรัมทำบุญไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าบุญนำพาวาสนานำส่งเป็นอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการสนับสนุนเสริมวัดให้วัดทุกการทุกการเราทำเพื่อวัดเราทำเพื่อศาสนาเพราะศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยศรัทธาญาติโยมคนไทยเราทุกคนในประเทศไทยมาภาพได้ถูกไหมและในเบื้องต้นว่าเราทั้งหลายแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมใ
ในการสร้างวัดพุทธมหาธาตุและพวกเราก็สร้างได้ทำได้จริงด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะสร้างเท่านั้นแต่เราได้สร้างและก็ซื้อที่ซื้อทางสร้างเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเราขยายชื่อว่าเป็นผู้ไม่ก่อกวนไม่ก่อกวนคนไทยทุกคนในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างในการก่อร่างสร้างตัวใหม่ว่าในการสร้างวัดพระมหาธาตุขึ้นมาเพราะว่าคนไทยจะอยู่ในส่วนไหนก็ตามในประเทศไทยอยู่ทางเหนืออยู่ทางใต้อยู่ทางทางตะวันออกทางตะวันตกของไทยวันแรกก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัดในการสร้างวัดของเราพวกเราจะมีความภาคภูมิใจไม่ว่าการการสนับสนุนการจับสลากหรือว่าสายดาวการกุศลทุกบาททุกสตางค์เราช่วยเหลือวัดเพื่อที่จะให้มีวัดของเรานั้นมีความมั่นคงและมีความถาวรที่ในประเทศไทยต่างๆก็มีมาภาพเองก็มีความจากตื้นใจที่เห็นคนไทยทั้งหมดทุกคนได้มีความร่วมมือได้มีความสนใจสักทีรวมน้ำหนึ่งเป็นแรงหนึ่งสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อเรามีงานวัดญาติโยมจะร่วมกันเป็นกรรมการจะร่วมกันเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆครับตัวที่ไม่มีใครเป็นประธานไม่มีใครเป็นรองประธานด้วยความพร้อมเพรียงรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันในขณะแบบนี้ผมต้องขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้เสียสละเป็นปัจจัยบริจาคสิ่งของมาเป็นของสายดาวให้เราทั้งหลายได้มาเสียงโชคหรือว่ามาเสียงโชคเสียงโชคอาจจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยติดไม้ติดมือแล้วก็สิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเช่นข้าวสารเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากศรัทธาญาติโยมที่มีใจบุญใจกุศลให้เสียสละสิ่งของภายนอกในสิ่งของสิ่งของภายนอกเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อคุณแก่มหาชนหรือว่าคนหมู่มากผมก็แล้วก็คือเรามีวัดพุทธมหาธาตุเป็นศูนย์กลางหลายคนก็ยังไปไม่ถึงยังเมื่อเช้านี้ก็มีโยมผมโยมสองกับโยมน้อยมาจากจุฬาลงกรณ์ได้รับการบอกกล่าวจากโยมใหม่ว่าให้ไปรับอาจารย์ที่รับก็ไปโยมน้อยกับโยมโยมก็มาที่วัดได้ต้องแต่ให้เสียเวลาที่ไหนผมที่ก็พออาจารย์น้าก็พอดีนะก็เลยผมทานบ้างก็บอกว่าผมทานเสียเวลาผมทานเสียเวลาก็จริงๆก็เสียเวลาที่ไหนในที่สุดเราก็มาทานแล้วก็มาถึงที่หมายปลายทางตอนนี้ทางก็ต้องขออนุโมทนาคุณน้องที่มาที่ที่นี่ก็แนะนำว่าที่เราเป็นสาขาครั้งแรกครั้งแรกเพราะนั้นก็คืออยากจะบอกให้ว่าเรียนที่วันผู้ที่ยังไม่เคยไปวัดผู้ที่ยังไม่เคยไปวัดหรือว่าอยากจะไปวัดแต่ไปไม่ถูกวัดเราก็ตั้งอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุI would like everyone to cometo join us at the Wat Buddha Maharatu. My address is the 48 Upper Park Street, which is town. That is my temple. I'm living in there. I live here 13 years.
13 years, and the Thai people supported the temple already. We have the temple already in Mitchell's town. So I would like to invite everyone to come and join us at the temple. In the morning, we have a chanting. In the morning, we have a chanting and meditating. Yeah, and in the evening, we have a chanting also. So at 7 o'clock to 8 in the evening, we have meditation classes. You can come to join us at the time. I open all 7 days. Yeah. You can find out on the Google Map. You can find out us on the Google Map. Too easy to find out my temple in the Mitchell's town. Today is the big ceremony in Thailand. We call that about the Songkran Festival. The Songkran Festival about the throughout the water is shelter in Thailand. But in Ireland, the weather is too cold. We cannot do about that. So in the hall, you can see a lot of the shop. The Thai people opening the shop and selling the Thai food. I think you like the Thai food. A lot of the Thai food. And then especially about the Monday Tree to support the temple. I got the temple because the Thai people supported me and offer the money, offer everything to the temple. Yeah. And you also, if you donate, it looks like you are support my temple. ก็พูดพอได้ให้ญาติโยมชาวไอริชได้รับทราบว่าเรามีวัดอยู่ที่มิชิทาวในเวลาประมาณ 13 นาฬิกานะเราจะมีการถวายผ้าป่าสามัคคีนะถวายผ้าป่าสามัคคีหลังจากนั้นก็จะรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนี้ก็ให้โยมเอาบาทไปทำน้ำใส่น้ำอบน้ำหอมใส่น้ำอบน้ำหอมแจ็คเอาขาบาทไปวางไว้หน่อยเอาขาบาทไปด้วยเดี๋ยวบาทจะคว่ำก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้ปักต้นผ้าป่าปักต้นผ้าป่าก็ขอเชิญชวนนะอีกสักครู่เราก็จะมีการแห่ผ้าป่าแห่ต้นผ้าป่าสามัคคีแห่ต้นผ้าป่าสามัคคีอีกสักครู่นะนี่บาทอยู่นี่แจ็คบาทอยู่นี่บาทอยู่ใกล้ต้นผ้าป่านี่เอาห้องเอาล่องไปแน่ครองบาทมันจะคว่ำครองบาทมันจะหกมันจะคว่ำก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าเรามีเวลาไม่มากในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพราะว่าในช่วงนั้นอาตมาภาพยังอยู่ที่ประเทศไทยและก็โยมจีนก็ส่งข่าวไปว่าจะจัดงานสงกรานต์วันที่30มีนาคมฉะนั้นอาตมาภาพเมื่อทราบข่าวแล้วก็รีบจองตั๋วแล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไอร์แลนด์เมื่อวันที่23
ในเวลากลางคืนท่านนับวันแล้วก็คือเริ่มต้นนับวันที่24ซึ่งก็เป็นเวลาน้อยนิดในการที่จะเตรียมตัวที่จะทำกิจกรรมว่าถือว่ารวดเร็วมากแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเคยจัดกิจกรรมกันแล้วก็คงจะไม่ยากโดยเฉพาะผู้ที่บริจาคสิ่งของนะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีหลายคนหลายท่านที่ได้บริจาคสิ่งของสมัยก็จำชื่อไม่ค่อยได้แต่รู้หน้าอย่างเช่นคุณยมสาหรือว่ายมสมิตราโอเชก็บริจาคเป็นข้าวเป็นสิ่งของต่างๆเยอะแยะมากมายยมการดายมอะไรนะยมไทเกอร์แจ็คยมไทเกอร์ยมอะไรจีน่ายมจีน่านะยมจีน่ามาไหมนี่มาไหมไม่มาหลานสาวมาหลานสาวมายมจีน่านี่เห็นประกาศทาง Facebook ซึ่งจัดงานคอกมาไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะยมจีน่าประกาศว่ารับจ่ายค่าเช่าหอให้เหมือนกันนะเป็นจำนวนเงินตั้ง300ยูโรขอทุกคนอนุโมทนาสาธุกับโยมจีน่าด้วยนะนี่ศรัทธามันเกิดเองนะศรัทธามันเกิดเองซึ่งก็เรียกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ใจกันต้องอาศัยกันอยู่ด้วยกันนานๆนะต้องอาศัยกันอยู่ด้วยกันนานๆถ้าประเดี๋ยวประดาวเนี่ยเราไม่รู้จักใจกันอย่างเช่นวัดของเราเนี่ยก็สร้างศรัทธามาเรื่อยๆสร้างศรัทธามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา13 ปีแล้วก็ในอนาคตอีกที่วัดของเราตั้งอยู่ได้ก็ต้องด้วยอาศัยสายทานศรัทธาญาติโยมคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ในประเทศไทยแลนด์ซึ่งก็เราเห็นได้ประจักษ์แก่สายหูสายตาของเราแล้วว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนไทยเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยแลนด์แต่ก็มีศักยภาพในการที่จะสร้างวัดหรือว่าทำวัดให้สำเร็จได้ด้วยน้ำมือของพวกเราฉะนั้นเมื่อนึกถึงคราวใดแล้วว่าพูดถึงคราวใดในการสร้างวัดเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่าคนไทยประมาณสัก 2,000 คนทั่วประเทศไทยแลนด์จะมีศักยภาพในการสร้างวัดได้โยมนกมีอะไรมาให้โอ้มีของไปวัดด้วยโยนนกเอาผลไม้มาให้วัฒนาสาธุนอกจากจะเลี้ยงเพลนแล้วยังเป็นห่วงอีกว่าพระจะไม่มีครบมีฉันแต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตั้งแต่อยู่ไอร์แลนด์นี่ไม่เคยอดอยากเลยไม่เคยอดอยากสิ่งของเต็มตู้สิ่งของเต็มตู้สมาภาพไปเมืองไทยคนไทยก็ถามว่าท่านอยู่ที่โน่นอดอยากอาหารการปรบฉันไหมธรรมาบอกว่าคนไทยที่ประเทศไอร์แลนด์เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยที่นี่ตระหนักดีว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คู่เป็นสิ่งที่คู่กันมากับพวกเราตั้งแต่เกิดจนวันตายฉะนั้นการให้ความอุปถัมภ์การให้การบำรุงพระคุณเจ้าก็ดีพุทธศาสนาก็ดีเป็นสิ่งที่พวกเราตระหนักและก็ได้กระทำกันด้วยดีเสมอมาจึงกล้าบอกจึงกล้าพูดอย่างโยมวิภาดาโน่นเปิดร้านค้าทางโน้นก็รับฝากของจาก
ไทยมาไอแลนด์รับจากรับฝากของจากไอแลนด์ไปไทยอันนี้ก็ได้บริจาคข้าวหลายกระสอบเหมือนกันอยู่นะได้บริจาคข้าวมาเป็นสิ่งของในการที่จะทำเป็นสอยดาวต้องขออนุโมทนาทุกๆคนนะที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกๆคนที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือกิจกรรมแล้วก็โยมคนไทยก็ถามมาอีกว่าอยู่ที่โน่นหนาวไหมอาตมาก็บอกว่าหนาวแต่ว่ามีเครื่องฮีตเตอร์มีเครื่องฮีตเตอร์ซึ่งญาติโยมคนไทยก็ได้บริจาคเป็นผ้าน้ำมุกน้ำมันเติมใส่แท้งเอาไว้แล้วก็เปิดฮีตเตอร์ถึงหนาวแต่เราก็อยู่ได้หนาวมันหนาวเพียงแค่ภายนอกถ้าภายในก็คือจิตใจเนี่ยมันอบอุ่นเพราะว่าเราทั้งหลายจะเห็นได้จากการกิจกรรมทุกครั้งการจัดกิจกรรมทุกครั้งหมายความว่าทุกคนมาช่วยสนับสนุนเทคแคร์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 เซฟเซฟเจอร์นี่เทคแคร์ทุกคนได้มาช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของวัดเป็นอย่างดีนั่นก็คือความอบอุ่นประการหนึ่งความอบอุ่นประการที่สองก็คือความอบอุ่นภายนอกพอถึงหน้าหนาวญาติโยมคนไทยที่อยู่ประเทศไอร์แลนด์ก็จะหาเครื่องนุ่งห่มมาให้ไม่เพียงแค่พระที่มาเยี่ยมมาเยือนหรือว่าไม่เพียงแค่พระที่อยู่ประจำก็ตามญาติโยมก็จะถามไทยมีเสื้อกันหนาวไหมมีถุงเท้าไหมมีรองเท้าไหมมีถุงมือไหมญาติโยมก็จะหามาให้อย่างเช่นคราวที่แล้วก็มีพระมาจากจังหวัดอุดรธานีท่านมาจำพรรษาด้วยญาติโยมก็เห็นว่าเป็นพระมาจากบ้านเราอาจจะยังไม่คุ้นกับอากาศญาติโยมก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ซื้อถุงมือซื้อถุงเท้าตลอดถึงถวายจตุปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านั้นแก่พระคุณเจ้าขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอีกงานหนึ่งก็คืองานมาฆบูชาก็ใช่งานวิสาขบูชาวันที่23วันที่23พฤษภาคมนะเราจะจัดงานมาฆบูชาที่วัดในวันดังกล่าวนั้นจะมีพระอาจารย์มาจากจังหวัดเลยมาจากจังหวัดเลยวัดถ้ำผาใหญ่วัดถ้ำผาใหญ่ตำบลหนองยาปล้องอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยท่านจะมาเยี่ยมเราเมตตามาเยี่ยมเราประมาณ5วันฉะนั้นวันที่23พฤษภาคมนะเราจะจัดงานวิสาขบูชาที่วัดนะในวันดังกล่าวนั้นจะมีพระอาจารย์มาจากจังหวัดเลยนั่นก็คือท่านอาจารย์สุพิศเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่ตำบลหนองยาพ่องอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยจึงขอประกาศเชิญชวนญาติโยมล่วงหน้านะเป็นงานบุญเป็นงานบุญใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปขายสิ่งขายของก็ติดต่อไปที่วัดได้จะเป็นวันไหนไม่ทราบเพราะว่าวันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดสากลเป็นวันหยุดสากลก็คือทั่วโลกเป็นวันหยุดเพราะว่าวันดังกล่าวมันเป็นวันวิสาขบูชาก็จะเป็นวันหยุดของทุกคนสังเกตดูในช่วงนี้ก็คงจะพร้อมเพียงกันในการที่จะทอดผ้าป่าสามัคคีโยมจีน อยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกคนช่วยถือสิ่งของถือต้นต้นผ้าป่าถือต้นผ้าป่าเราจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีมาโยมหนิงโยมวันไปไหนโยมวัน
เออมาทุกคนมามาถือสิ่งละอันพันละน้อยโยมนกมีไอ้มีผ้าจีวรหรือมีผ้าสบงไหมมีที่โต๊ะมีผ้าโยมนกมีผ้าจีวรไหมที่โต๊ะมีผ้าเหลืองไหมมีผ้าเหลืองทำเป็นผ้าป่ามีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ช่วยหาหน่อยมีไหมแปลมากว่ะแปลมากเอาไม่ได้เอามาเออทีนี้มาถอดถือคนละอันละอันละอันถอดถือแล้วก็แห่รอบนี้สามรอบแห่ถอดถือนั่นแหละถอดถือใบเงินใบทองถอดเท่าที่ถือได้เราจะแห่สามรอบเออไม่ถอดถือถอดถืออันเดียวอันเดียวเอออันเดียวอันเดียวเออคนละอันคนละอันเออคนละอันคนละอันเออเท่าที่ถือได้เออเท่าที่ถือได้เท่าที่ถือได้แล้วก็มาถอดถือต้นเลยถือต้นเออเอามาเข้าแถวมาถือเรือให้คุณบอกเลยถือเรือให้เลยถ้าเรือเจอก็ถ่ายยากเพราะมันจะตกปลาเลยเหรอยังต้องเจอความลึกให้ความลึกสีน้ำก่อนได้บอกถ้าได้บอกเนี่ยช่วยถอดถือคนละกิ่งละกิ่งก็ได้ถอดถือคนที่ถือต้นก็เดินข้างหน้าก็ได้ถือต้นใหญ่เดินข้างหน้าเออเดินข้างหน้าเราจะทำพิธีแห่ต้นพระป่าของเราแล้วก็จะได้นำมาวางไว้ด้านหน้าของพระคุณเจ้าปฏิจะได้พิจารณาเป็นการถวายจตุปัจจัยเอ็ดจีนพระเจ้าถือแบบนี้ไม่ได้ถือยากก็ถือเอาคนเดียวว่าอะไรบ่หิวเอาคนเดียวน่ะไม่ใช่มันจะเดินยากหรือเปล่าน่ะอ้าวเดินเอาแล้วแต่อ้าวเริ่มเลยจ๊ะThank you.
ขอบคุณครับ
ไม่ได้ยินได้ยินเพิ่มข้างในครับครับก็ต้องกันแต่ก็เราถามได้เลยครับก็ต้องกันไงนะครับต้องกันครับครับก็ต้องกันไปจังก็ต้องไปไปสายใจได้จังเนี่ยสายใจได้ยากเลยยากเลยครับไปครับกำลังประโยชน์ในการขังนอกจากได้เราจะได้สลายจะไปไปพร้อมๆกันจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาโมสาโตพร้อมกันนักโมตัสสะพร้อมกันนักโมตัสสะพระเกวะโตพระระหะโตสัมมานักโมตัสสะพระเกวะโตพระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระเกวะโตพระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะอิมานิมัจจังคันเตจักขุปัจจยามิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโมโนทัตยามะสาธุโมคันเตภิกขุสังโฆอิมานิจักขุปัจจยามิสัพพะริวารานิปฏิปันหาตุธัมหากังทีกัปรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยสี่ของท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับปัจใจสีของท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทายิวันวันได้ก็มาเก็บได้ก็มามาถวายพระอาจารย์ว่าอย่างไรถามทุกอย่างแล้วมาแจ็คให้วันได้นะแจ็คว่าอะไรวันนี้เสร็จนะแจ็คทำได้ไหมฮะว้าวเลยย่อมย่อมบ้านขนาดย่อมบ้านขนาดก็ไม่น้อยบ้านบ้านจังสีในนี้ถึงมีความหลายปีเลยย่อมย่อมแล้วไปใช้ไปแจ็คแล้วก็ไปทำไปทำมากนี่นะนี่นะผมก็พนาสาธุกับย่อมบ้านแล้วเลยแต่เป็นเจโกเจโกเจลาผู้ฉลาดที่ยิ่งขึ้นไปแต่ถูกไว้ด้วยสัมสนุสุขบ้างแล้วนี่แหละ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 
จารย์ถามผมว่าที่ไหนอ่ะมีประมาณนี้คือเกิดไม่อาจารย์ท่านบอกตอนที่จะตรวจน้ำรับออนมาภาคจากนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปริยัติญาณศาสตร์หรือว่าอาจารย์พระมหาดร.สวัยได้เป็นผู้กล่าวสมุนไพรอนุพันธ์นาบุญแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ผู้แรกที่เข้าไทยภาษาอังกฤษขอบคุณครับขออำนวยพรแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้และได้ทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และตอนบ่ายนี้เราก็ได้มีพิธีการทอดถวายจตุปัจจัยในภาพป่าสามัคคีแต่ทางวัดพุทธมหาธาตุอาตมาภาพในนามของวัดพุทธมหาธาตุซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหารำไพกิตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสได้จัดงานการมหาสงกรานต์ในวันนี้ขึ้นแล้วก็ได้มีชักชวนญาติโยมในการทำบุญถวายจตุปัจจัยเข้าวัดในวันนี้ทุกท่านการทำบุญเป็นที่ทราบกันดีว่าเราเมื่อมารวมกันในครั้งหนึ่งเราก็ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไตรยทานเพื่อเป็นทานไว้ในพระพุทธศาสนาทางวัดจะได้นำจตุปัจจัยนี้ไปทำบุญไปสร้างถาวรวัตถุในวัดสืบต่อไปจึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรต่อไปขอน้ำพรต้นขอน้ำรับพรมาพระพรในโอกาสที่ได้ถวายจะติดตัวไปขึ้นไปในทางและก็รับน้ำพุทธมนต์ยะถาวาริตถาปุราปริสุเรนติสาตตังเอวะเอวะสุโตทิมังเทตานังอุปกปติกิจิตังกติตังตุมหังคิปังเอวะสุโตติสัพเพปุเรนตุสังกปากันโหปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโววินาศมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจยังพุทธาปัจจัยจัตตาโลธรรมวัฏฐานติยุวันโนสุขังภาลังอากาศิเมยาติเมตตาสังฆาจะเมเวตานังกินังทัตชาภุเพกตมนุสสลังลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานตังเปตานมัตทายะเอวังติดทันติยาตโยกับกินดาตินาสังคามิสุปฏิทิตาทิคารตังยัสสถานโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจายังนิทัสสิทังจักรตาอุราลาวลานจะภิกขุนัมโนปะทินังอิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธ
ธาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคสัพเทวตาสัพธัมมาลุหะเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุให้แต่งขันห้าให้แต่งขันห้าให้หน่อยดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ยมวันยมวันต้องเยาว์ยมวันมาที่มาเลยมาแดงขันหาที่จะขอประมาทพระพระไตรและขอประมาทเวลาอาจารย์เราจะได้ส่งน้ำพระตรงดับสิ่งไปนะโยนโยนนกเอานี่ไปนับเอาปัจจัยไปนับโยนบ้านไปใส่ไหนโยนบ้านวัดมันไปไหนวันนี้มาแดงขันหาได้บ้างผู้เชี่ยวชาญด้านพระยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้เป็นไงนะตัวพระกับฟ้องมินพร้อมกันตัวพระเด็กแก่เลยปีไปละแจ้งขนาดได้ไหมไปหาครูที่หาเรียนเลยไปเที่ยงสิบเด็กมันจะไปกันดีนะล้างเลยนะแจ้งเอาลมขอพักลมไว้ให้ง่ายมาขอพักลมช่วยกันขอพักลมเอาต้นลมและเอาไปยีมาสามตัวให้พระเด็กเจ้าห้าเอาถูกแค่แค่ไม่ไงตัวตัวมาThank you.
ขณะนี้กำลังจะทำพิธีส่งน้ำพระตลอดถึงส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำพระสงฆ์ตามประเพณีในวันสงกรานต์อันนี้คณะญาติโยมที่มาร่วมกันกำลังจัดเตรียมสถานที่ในการที่จะส่งน้ำพระในประเพณีปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยของเราในวันสงกรานต์ตามปกตินั้นเราจะจัดในวันที่13 14 15และก็วันส่งน้ำพระนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพญาวันคือเป็นวันที่15แต่ว่าในต่างประเทศนี่ทำในวันอาทิตย์ตลอดเทศกาลนะปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งอยู่ถือว่าอยู่ในระหว่างเทศกาลมาช่วยกันช่วยกันต้องมาแล้ว
นะเห็นหน้าตรงต้องเป็นรถในหน้าเลยนะน้าไปยอมไปมาเลยเนี่ยจะทำดีมากยกขึ้นกันนะยกขึ้นยกขึ้นเอาไว้ก่อนอันนี้ยกขึ้นนะเอาต้องออกเองเลยนะเอาไว้ก่อนนะขยับโต๊ะมาดูซึ่งเป็นครูบาอาจารย์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวทีนี้อาจารย์ก็ไปส่งน้ำส่งน้ำแล้วก็จะลดติดลดติดเอาไปนก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 
Thank you.
ยาทานยามีวันทองโตเทวันตะวันทิเตโยอาเตยาสัจยาทันเตอาตาติตาคันตาเตชิเสนสมาธิโอตาเตอาติสุเตยาปุถะนังอาคาอาโตสัจยาปิสุภาอาตันสุภาอิทธังสุภาอาตันอิจาริตาโตสุโตโตยะสุหิภะวะภะสะวิสุขะทังอิจาอาริยะอาตังสังฆะสังฆะสุขะทังอิมังสังฆะทังธัมมะเมติเตระตะทังอิมังทังอิจาริตะโตสังฆะ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 ทังยอมไม่แล้วยอมไม่แล้ว
วันนี้จะห้าเจ็ดก็โอ้ยนะสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนนะแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเออหลังจากนี้ไปก็พยายามแสดงหน้าเวทีนะขอเชิญถามที่นิดนึงเนี่ยอ๋อมันต่ำไม่หมดมันต่ำมันต่ำขอเชิญถามที่เก็บถามที่เรียบร้อยนักร้องนักรำนักแสดงจะได้แสดงต่อไป